นอกจากนี้นะคะพลตรีวรเดชเดชรักษารองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและคณะก็ได้ร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดที่ตกค้างจำนวน60วัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาประจำปี2567เพื่อเป็นการอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาสเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาโดยมีพระกรมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมารามค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ยังมีนะครับภาคส่วนต่างๆตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นครับที่วัดนาทวีตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาปัจจัยและก็บริวารกฐินในครั้งนี้นะครับอยู่ที่ 3,480,000 บาทอนุโมทนาบุญเช่นเดียวกันครับ